สวัสดีค่ะเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างชั้นเรียนและเพิ่มผู้เรียนไปแล้วรวมถึงการสร้างประกาศในชั้นเรียนทุกท่านอยากรู้ไหมคะว่าจะสร้างชิ้นงานให้ผู้เรียนได้อย่างไรมาลองดูกันเลยนะคะทั้งนี้ผู้สอนจะสามารถสร้างชิ้นงานหรือ assignment ในสตรีมของชั้นเรียนเพื่อมอบหมายงานให้กับผู้เรียนและสามารถแนบไฟล์วิดีโอและลิงก์ประกอบไปในการมอบหมายงานให้กับชั้นเรียนได้ตลอดจนสามารถให้คะแนนและส่งคืนให้กับผู้เรียนหลังจากที่ผู้สอนสร้างชิ้นงานแล้วผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและจะเห็นชิ้นงานในสตรีมของชั้นเรียนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานในชั้นเรียนมีดังนี้ไปที่เว็บไซต์classroom.google.com ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบคลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างชิ้นงานคลิกที่ classwork งานของชั้นเรียนจะปรากฏหน้าต่างซึ่งมีเมนูให้เลือกดังนี้บวก create คลิกเพื่อสร้างชิ้นงานซึ่งมีประเภทชิ้นงานให้เลือกดังนี้ assignment ชิ้นงานQuiz Assignment แบบทดสอบ Question คำถาม Material Post ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ Reuse Post นำชิ้นงานมาใช้ใหม่ Topic หัวข้อหรือประเด็น Google Calendar เปิดเพื่อใช้บันทึกข้อมูลในปฏิทิน Class Drive Folder เปิดเพื่อใช้งาน Driveให้คลิก create บวกสร้างชิ้นงานใหม่คลิก assign คลิก assignment เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่จะปรากฏหน้าต่างและป้อนรายละเอียดชิ้นงานโดยมีรายละเอียดในการป้อนดังนี้ for ระบุห้องที่โพสต์ชิ้นงานหรือเลือกทุกชั้นและระบุการส่งให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือทุกคนในชั้นเรียน Title ชื่อชิ้นงาน Instruction Optional รายละเอียดคำสั่งหรือคำชี้แจงPoint คะแนน Due กำหนดวันส่ง Topic หัวข้อหรือประเด็น คลิกแนบไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อแนบไฟล์จาก Google Drive คลิกเพื่อแนบวิดีโอจาก YouTube คลิกเพื่อแนบลิงก์ลบชิ้นงานเมื่อเราคลิก Assign ใช้เพื่อโพสต์ชิ้นงานซึ่งมีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้ Assign โพสต์ชิ้นงาน Scheduleโพสเก็บไว้สำหรับระบุวันที่และเวลาที่โพสชิ้นงานเพื่อสร้างไว้ล่วงหน้าเซฟดราฟต์บันทึกไว้เพื่อเรียกมาใช้งานจริงในภายหลังในการบันทึกกำหนดวันที่ส่งงานหรือดีลจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกวันดังรูปให้คลิก No Due Date ระบบจะแสดงปฏิทินให้เลือกจากนั้นให้คลิกวันที่ต้องการจะปรากฏเวลาให้บันทึกให้คลิกเพื่อระบุเวลาที่ต้องการในการบันทึกหัวข้อหรือประเด็น Topic ในครั้งแรกที่ยังไม่มีการบันทึก Topic เมื่อคลิก Topic จะปรากฏให้เลือกไม่มีหัวข้อNo topic หรือสร้างใหม่ create topic หากคลิกสร้างใหม่ create topic จะสามารถบันทึกหัวข้อได้ให้ทำ
การบันทึกหัวข้อที่ต้องการให้คลิก Assign และเลือก Assign เพื่อโพสต์ชิ้นงานระบบจะแสดงชิ้นงานในเมนู Classwork ภายใต้ชื่อหัวข้อ Topic ที่ระบุไว้ด้านล่างชื่อชิ้นงานจะระบุวันเวลาที่กำหนดสิ้นสุดการส่งงานของผู้เรียนเมื่อเลยกำหนดเวลาผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้ด้านขวามือของชื่อชิ้นงานจะระบุวันเวลาที่ผู้โพสต์ชิ้นงานเป็นไงคะสร้างชิ้นงานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะแถมยังสามารถแนบสื่อต่างๆได้หลายประเภทอีกด้วยอย่าลืมไปทดลองสร้างชิ้นงานกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ